เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup10:05 น.ศรีสุวรรณเตรียมร้องก.ต.เอาผิดทางวินัยเนตรนางสุขสั่งไม่ฟ้องบอสไม่ชอบด้วยกฎหมายหลังอัยการสูงสุดเคยมีคำสั่งยุติการร้องขอความเป็นธรรมไปแล้ว10:16 น.พิชัยได้ทีขยมรัฐชี้4เหตุผลนายกปรับครม.แล้วยังสร้างความเชื่อมั่นไม่ได้เพราะไม่ได้หวังแก้ปัญหาประเทศแต่แก้ปัญหาให้กับตัวเองเท่านั้น11:22 น.จิตติเผยคนกังวลทองราคาลงทำแห่ทยอยขายขณะบรรยากาศที่เยาวราชยังคงคึกคัก10:44 น.ตำรวจสภาร้องศิระขอความเป็นธรรมหลังมีคำสั่งให้ทำงานเกินเวลาด้านศิระวอนชวนให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเพราะคือคนในหลังคาเดียวกันล่าสุด10:52 น.ไทยออยล์รายงานราคาน้ำมันดิบปรับลดลงหลังจากยอดติดเชื้อโควิด-19 ปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup